เยอะกว่าปีเยอะเทียนกันเทียนท่านคุณปาบีปาสาเลือกที่การอันปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรมังโพธิวตาธรรมโมธรรมังนามาสาเดี๋ยวจะท่านได้เปล่งวาจาสมาธิทุติยมปีมะยมอันเตวิสุงอิสุงรักขณทายะสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปินนาทานะเวระมณีสีเรนะสุขะสัมปทาสีเรนะสัพพะทุกขะวินาสายะปะริตังโรหะวะตุมิเกหิเตปุมาจยยนะโมตัสสะเตยังอาตัจจาริยสัสสะไปเจอประสบปัญหาต่างๆก็จะฝ่าฟันไปได้รูปนะครับ
อันเชิญพระกฤตมาไม่ตัดแม้สักบทเดียวเพราะฉะนั้นก็อวยพรพระภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะโอเชมิสาธุโนพันเตตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทุกสงขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารเชิญบ่าวสาวครับก็จะหาโอกาสทำบุญอย่างนี้เป็นชื่อสัญลักษณ์สัญลักษณ์ผู้สูงวัยพิธีการที่เป็นสิริมงคลที่ดูแลผู้ใหญ่และหาผู้ทุกข์ต้องการครับวันนี้เลิกดีทั้งวันเลยปริวาสาภุราปริภุเรนติสาคารังสิทานิสงฆังกิปเมวัสมิจัตโตยะธามณิกูติกระโตยะธามุสาวะโตอโคอภินายสัจจโมตัสสะปะยิโมขันมาสุภาพสตรีนั้นแสดงว่าสมัครเป็นลูกเขยหรือว่าสมัครเป็นสามีขันมาส่วนฝ่ายเจ้าสาวก็จะมีแรงมาของขบวนขันมาโดยการถือพานเชิญถามว่าทำไมต้องสู่ขอแต่วันนี้ช่างภาพมืออาชีพมาสู่ขอสาวสาลีนาดังนั้นช่วงนี้ต่อเวลาในแต่ละเวลาขบวนแล้วนะครับขออนุญาตมอบบทเพลงนี้ให้กับคู่บ่าวสาวหนึ่งงานเพลงนะครับก่อนที่เราจะให้ทุกท่านนั้นได้สนุกสนานกับพวกเราคอนเสิร์ตเคลื่อนที่ซุ้มเมืองการแบนครับจะตากแดดผิวเปลี่ยมไม้ก็หวังให้ได้เงินมาที่รวมเงินได้สักหนึ่งก้อนที่จะมามันแม่ควันมางอนจะได้ตัดหลอนนรังจาช่วยบอกพ่อแม่พี่จนแท้แม่ควันตาคิดว่าช่วยกรุณาจะเรียกราคาแพงแพงเดือนหกจะยกขันหมากมาพร้อมกระทั่งเงินตรามีใบละร้อยแดงแดงเรียกเท่าไรจะหามาให้มีเปลี่ยนแปลงจะขายข้าวมาจับแจงกับไม
แดงแดงมาแต่งงานคราวนี้คงไม่ต้องอายชาวบ้านขาวสองเราช่วยกันทำกินสร้างหลักฐานจะไม่เที่ยวเตร่ไปหาเฮขบวนมาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยจะขอทำกินตลอดกาลอยู่กับบ้านทำงานเรื่อยไปเดือนหงจะยกขันมากมาพร้อมกับทั้งเงินตรามีใบละร้อยจะขายข้าวมาจังแจงกำใบแดงแดงมาแต่งงานคราวนี้คงไม่ต้องอายชาวบ้านข้าวสองเราช่วยกันทำกินสร้างหลักฐานจะไม่เที่ยวเตร่ไปหาเฮเป็นหนุ่มสำราญจะขอทำกินตลอดกาลอยู่กับบ้านทำงานเรื่อยไปแหวนโบราณดานเจดีมณีเมืองกาญสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกกาญจนบุรีถิ่นกำเนิดเกิดก่อรถแห่ซุ้มเมืองกาญแบบกาญจนบุรีคือรากเหง้าของงานเพลงลูกทุ่งไทยพวกเราซุ้มเมืองกาญแบนร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกับความสุขเต็มระบบครบวงจรในสไตล์คอนเสิร์ตเคลื่อนที่กับพวกเราซุ้มเมืองกาญแบนควบคุมความบันเทิงโดยเสี่ยหนึ่งโชคศรีสุขให้เสียงภาษาไทยไร้ขีดจำกัดโดยธนายุทธเลิศวิชัยขุมพลังดังเวอร์กับระบบเสียงวอเทคทั้งระบบช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับความสุขกับพวกเราคอนเสิร์ตเคลื่อนที่สมเมืองการแบกได้หน้าบัดนี้ครับไปทำให้เกิดเธอไม่กล้าพูดจาซ้ำ
เขาได้เปล่าคนดีน้องคงจะมีเสน่หาคนเพียงก็คงจะควงน้องก่อนพี่จอนมันคนจอดจัดรักมาหนักเบาก็ช่วยน้องยาวคุ้มค่าการตาพี่นี้พอมาอยู่ด้วยคนละขับดูสายไฟด้วยนะฮะเลยนะต่อเนื่องไปกับความสุขนะHey!
เลยครับเข้ามาเลยครับเชิญครับคัดกองเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหอาจารย์ต้อยนำมาเลยทีเดียวเจ้าบ่าวปาดเหงื่อมาด้วยนะครับเห็นประตูเยอะขนาดนี้เชิญครับเข้ามาได้แล้วครับผ่านด่านแรกมาแล้วครับหนุ่มที่หล่อที่สุดในวันนี้หนุ่มโชคผู้ใหญ่โชคบุญโชคยิ้มแย้มครับข้างกายมีคุณพ่อข้างกายนั้นมีคุณพ่อที่แยกกันไม่ออกเลยใครเจ้าบ่าวแล้วก็มีนายกสำริดด้วงสนอนายกเทศมนตรีตำบลไซน้อยมาแล้วมาด้วยความตั้งใจแล้วก็ลิ้วขบวนอย่างอลังการเลยทีเดียวครับอีกสักครู่ฝ่ายเจ้าสาวประตูแรกนั่นคือพานเชิญขันหมากก็จะถามไปว่าวันนี้เลิกงามยามดีเศรษฐีมาดีหรือมาร้ายใครขอทราบถ้ายาวไปก็ถามว่ามาทำอะไรฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะตอบไปว่าวันนี้เลิกงามยามดีเศรษฐีเอาแก้วมาเกยเอาเขยมาฝากเอาขันหมากมาให้ขอผ่านไปหน่อยได้ไหมคำโบราณนะคำโบราณแสดงพลังแห่งความตั้งใจนี้ครับรักและเลือกสาวสวยคนนี้แล้วครับสาริณาเมืองพันหรือคุณจอยนั่นเองครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอไปให้ได้ไปเป็นศรีภรรยาวันนี้เรื่องงามยามดีเศรษฐีมาดีหรือมาลายใครขอทราบเอาอะไรมาฝากครับเอาอะไรมาฝากโอ้ได้ซองแล้วเชิญต้องเชิญเข้ามาครับมีจิตใจที่ซื่อตรงต่อกันนะเจ้าบ่าวมาด้วยความตั้งใจนะถือพานเชิญถือพานดอกไม้ธูปเทียนแพครับเปรียบเสมือนใบสมัครมีคุณพ่อคอยให้กำลังใจอยู่นะคุณพ่อเจ้าบ่าวนี่โอ้โหคุณพ่อแต่งตัวซะหล่อเลยทำให้โคศกงงตั้งแต่เช้าเราก็นึกว่าเจ้าบ่าวน้อยนายกสำริดด้วงสนอบอกแล้วมาแจกอย่างเดียวเลยครับเจ้าบ่าวผู้ใหญ่โชคของเราเนี่ยตื่นตีสามถามว่าตื่นมาทำอะไรใส่ซองไว้แจกผู้ใหญ่โชคบอกว่าเอ๊ะนี่มันประตูหรือกำแพงครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยผ่านอีกด่านหนึ่งแล้วผ่านมาเหลืออีก2 4 6 7 7ด่านเองครับนี่อาจารย์ต้อยนี่แม่งานหลักครับให้แบงค์เขียนเช็คไว้ก่อนก็ได้ครับกี่ด่านครับผู้ใหญ่รักน้องจอยแค่ไหนพี่ๆก็รู้ว่าคบกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เคยได้ยินผู้ใหญ่ตะโกนบอกรักน้องจอยเลยวันนี้พี่ๆอยากได้ยินจากปากผู้ใหญ่เองให้ดังฟังชัดนะคะผมรักน้องจอยมากครับ I love you ฉะนั้นเราก็ยินดีให้ผ่านเอาผ่านนะตั้งใจขนาดนี้ I love you ขนาดนั้นต้องเข้ามาให้ได้ครับเอาแล้วแจกอย่างเดียวเลยครับตั้งใจขนาดนี้แล้วถามแทนแล้วครับมาเลยผ่าน
นี่ก็ผ่านนี่ก็ผ่านผ่านเอาไว้เต้นเอาไว้เต้นคืนนี้ดีกว่าครับผ่านเชิญพี่สุธาทิพย์คงมณีครับรับขันหมากด้านนี้เลยครับร่วมกับพี่สาวนะครับเชิญครับพี่สาลินีเชิญครับพี่สาลินีด้วยกันนะด้วยกันมายืนคอยส่วนทั้งคู่เนี่ยมายืนตรงนี้เลยครับเชิญด่านสุดท้ายผ่านแลกกันสร้อยให้เขาไปเลยเชิญครับมานี่ครับเชิญครับผ่านเงินนี่เดี๋ยวมารับไปนู่นไม่ต้องมารับรับข้างในอยู่แล้วฮะเชิญครับด้านนู้นส่งให้เลยแล้ววางเลยครับวางแจกเลยแล้วก็ไปนู่นเลยครับไปนู่นเลยตามไปนู่นเลยครับวางข้างบนนู่นเลยแล้วก็ขอบคุณเสียงดนตรีครับขอบคุณดนตรีที่ส่งถึงที่ครับเพราะอีกสักครู่จะได้เข้าสู่พิธีการสู่ขอเอาเลยครับผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับบัดนี้กรอบด้วยการอันเป็นมงคลแล้วจะได้ประกอบพิธีการสู่ขอต่อไปนะครับแน่นอนเราต้องให้คนที่มาเยือนก่อนครับขึ้นเวทีงานในวันนี้จะไม่มีเลยครับถ้าไม่ใช่คนนี้ช่วยคอยรังสรรค์ให้นั่นก็คือท่านกำนันวิเชียรยิ้มแย้มครับเสียงปรบมือให้พ่อเจ้าบ่าวด้วยครับเชิญครับคุณพ่อครับขึ้นเวทีเลยครับนี่ครับใช่ครับแน่นอนครับต้องมีเพื่อนมาคอยให้กำลังใจแล้วก็ที่สำคัญผู้ใหญ่ใจดีคอยรังสรรค์ให้ครับเชิญท่านสจ.อดุลจันแก้วครับนั่งเป็นเพื่อนคุณพ่อแล้วก็เป็นสักขีพยานให้กับหลานให้กับน้องรอการมาของขบวนขันหมากอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวครับนั่นก็คือคุณสุธาทิพย์คงมณีครับเสียงปรบมือให้ด้วยครับเชิญคุณสุทินคงมณีครับเป็นเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวโอกาสนี้ครับในช่วงนี้กับผมขออนุญาตเรียนเชิญนายกสำริดครับเรียนเชิญครับด้วงสนอนายกเทศมนตรีตำบลไซน้อยครับมาเป็นสักขีพยานให้กับบ่าวสาวซึ่งในพิธีการในอีกสักครู่นะอีกสักครู่ท่านเราจะได้ให้การต้อนรับท่านอุดมเดชรัตนเสถียรนะครับผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สำคัญสักขีพยานครับเชิญครับเชิญท่านผู้กำกับสมชายขำสัจจาครับเป็นสักขีพยานบัดนี้มาแล้วต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับด้วยความซาบซึ้งและแน่นอนครับงานในวันนี้จะไม่มีเลยถ้าไม่ใช่สุภาพบุรุษคนนี้ครับที่ตั้งใจเหลือเกินในการที่จัดงานแต่งงานครับเรียนเชิญครับเจ้าบ่าวของเราเสียงปรบมือดังๆให้กับเจ้าบ่าวของเราด้วยครับบุญโชคยิ้มแย้มผู้ใหญ่โชคของเรานั่นเองไปอยู่ใกล้ๆคุณพ่อเลยครับหันหน้าไปทางนู้นครับเอาละครับโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญคุณพ่อหรือคุณพ่อจะมอบให้ตัวแทนในการกล่าวคำสู่ขอก็ขอเรียนเชิญครับมอบให้อาจารย์อดุลนะฮะอาจารย์อดุล
สจ.อดุลจันแก้วเชิญครับครับกราบเรียนท่านกำนันวิเชียนยิ้มแย้มนะครับท่านนายกสำลิดด้วงสโนนะครับแล้วก็ญาติญาติของฝ่ายเจ้าสาวนะครับพี่ๆแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าสาวตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับวันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นวันเลือกดีนะครับเป็นวันมหามงคลนะซึ่งในวันนี้นะครับคุณพ่อนะครับคุณพ่อท่านอดีตกำนันวิเชียรยิ้มแย้มนะครับได้นำบุตรชายของท่านนะคือท่านผู้ใหญ่บุญโชคยิ้มแย้มนะได้จัดขบวนขันหมากนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานะมาเพื่อที่จะสู่ขอนะครับแล้วก็เป็นของมั่นสำหรับเจ้าสาวคือน้องจอยนะต้องบอกชื่อเดี๋ยวผิดคน คือน้องจอยนะครับด้วยนะวันนี้ได้นำสินสอดทองมั่นมานะครับเพื่อที่จะได้สู่ขอนะครับก็อยากจะเรียนถามทางฝ่ายของเจ้าสาวนะครับวันนี้ทางเราก็ได้เตรียมมาพร้อมแล้วนะครับเงินสินสอดต่างๆตามที่ได้พูดคุยกันไว้ในเบื้องต้นนะในส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาจัดขบวนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อยากจะถามทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับว่าวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันเลิกดีเป็นวันมหามงคลนะครับท่านมีความขัดข้องหรือมีความยินดีประการใดนะครับในการที่จะมอบเจ้าสาวให้เป็นทองแผ่นเดียวนะน้องจอยให้เป็นทองแผ่นเดียวกับท่านผู้ใหญ่บุญโชคยิ้มแย้มนะครับครอบครัวยิ้มแย้มนะครับก็ขอเรียนถามนะครับเสียงปรบมือให้กับเฒ่าแก่ของเราด้วยครับอาจารย์อดุลจันแก้วครับอันนี้เรียนเชิญท่านสุธาทิพย์ครับจะยกให้หรือไม่เชิญครับท่านสุธาทิพย์เป็นผู้แทนของครอบครัวเจ้าสาวเชิญครับดิฉันในนามของตัวแทนเจ้าสาวนะคะวันนี้เลิกงามยามดีทางเราญาติพี่น้องยินดีต้อนรับท่านผู้ใหญ่บุญโชคไม่ทราบว่าท่านต้องการรับเลี้ยงดูยังไงคะรักมากไหมคะขอถ้าให้แล้วไม่ให้ไม่รับคืนแล้วนะคะต้องสัญญากันก่อนนะคะค่ะทางนี้ยินดีต้อนรับมากเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยโอ้โหยกให้แต่จะเพิ่งรีบเอามาคืนเอาละครับเจ้าบ่าวจะได้ไปรับตัวเจ้าสาวขอบคุณเฒ่าแก่ทางฝั่งเจ้าสาวก่อนครับจะได้ไปรับตัวเจ้าสาวมาประกอบพิธีโปรเรียงสินสอดโปรเรียงข้าวตอกดอกไม้ประสาทพรเชิญเลยครับไปรับตัวเจ้าสาวมาไปรับตัวมาเลยครับเชิญครับไปรับตัวต้องเอาอาวุธไปด้วยครับเอาซองไปด้วยYeah.
ครับนี่คือภาพที่งดงามอีกสักครู่นะครับอีกสักครู่เราจะได้ให้การต้อนรับท่านอุดมเดชรัตนเสถียรผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าแก่ต่างล้วนยืนรอเจ้าสาวใจจดใจจ่อนะครับเราก็ลุ้นครับเอาแล้วครับจากประสบการณ์เนี่ยถ้าเราจะเห็นช่างภาพก่อนเนี่ยแสดงว่าประสบความสำเร็จในการไปรับตัวอีกสักครู่เราก็จะเห็นช่างภาพก่อนถ้าช่างภาพลงมาเนี่ยแสดงว่ารับตัวประสบความสำเร็จแล้วได้ภาพที่สวยงามครับแล้วก็จริงอย่างนั้นจริงๆครับหนุ่มที่หล่อที่สุดในวันนี้สาวที่งามที่สุดในวันนี้ครับเสียงปรบมือดังๆให้กับหนุ่มโชคสาวจอยด้วยครับมาแล้วมาด้วยความตั้งใจเลยครับโอ้โหเชิญครับบ่าวสาวจะนั่งด้านหน้าตรงกลางจะหันหน้าออกมาเราจะรอเวลาครู่หนึ่งครับท่านประธานในพิธีนั้นท่านบอกว่าได้เลิกกันเป็นมหามงคลบอกว่าให้เจ้าบ่าวนั้นไปรับตัวเจ้าสาวก่อนแล้วท่านจะมาถึงพอดีนี่คือท่านอุดมเดชรัตนเสถียรอีกสักครู่เราจะได้ปรบมือต้อนรับท่านไปพร้อมๆกันแล้วก็หลังจากนั้นจะได้ประกอบพิธีปูเรียงสินสอดโปรยข้าวตอกดอกไม้ประสาทพรผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับหนุ่มคนนี้หล่อไหมครับและสาวคนนี้งามไหมครับถ้าหล่อสวยเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับชื่นชมในความหล่อความสวยของท่านทั้งคู่ครับทั้งบ่าวสาวนี่คืองานสำคัญในชีวิตและแน่นอนครับสิ่งของอันเป็นมงคลที่ใช้ในการประกอบพิธีเมื่อสักครู่นี้เจ้าบ่าวนั้นตั้งใจนำมาโดยมีท่านอาจารย์ทั้งสองอาจารย์ต้อยอาจารย์ดุลนั้นได้และเสียงปรบมือต้อนรับท่านอุดมเดชรัตนเสถียรด้วยครับท่านผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรียนเชิญท่านเป็นประธานในการประกอบพิธีในการมั่นในช่วงเวลานี้เลยครับเชิญครับแล้วก็ได้เลิกกันเป็นมหามงคลพอดีนะฮะ 9:29 โดยประมาณท่านประธานในพิธีก็เป๊ะเลยนะครับมาเพื่อความเป็นสิริมงคลเอาละครับเอาละครับหลังจากนี้จะขออนุญาตช่างภาพนำเข้าสู่พิธีการปูเรียงสินสอดโปรยข้าวตอกดอกไม้ประสาทพรนี่ครับขันหมากมาด้วยความตั้งใจจริงๆนะเนี่ยโอ้โหมาอย่างอลังการแล้วก็มาเป็นคู่นี่เขาเรียกว่าพานขันหมากเอกพานขันหมากเอกนั้นที่เขาเรียกว่าพานขันหมากในนั้นเพราะว่าในนั้นมีหมากนี่ก็คือมีหมากนั่นเองหมากสวยงามกับผมพันตรีวิชัยเมืองนอกขออนุญาตปูเรียงสินสอดมอบเป็นของฝันให้กับบ่าวสาวเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลตามประเพณีโบราณนะครับสิ่งของมากมายที่ใช้ในการประกอบพิธีครับสมัยโบราณนั้นเขานำมาใช้ด้วยข้ออะไรไหมครับแถมมาเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ความตั้งใจของเจ้าบ่าวนั้นนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของเจ้าสาวเป็นอย่างยิ่งครับที่จัดเตรียมสิ่งของเหล่านี้เป็นมงคลมาเพื่อการนี้ครับมาสู่ขอ
สิ่งนี้ครับเจ้าบ่าวตั้งใจมากครับเงินเป็นล้านครับนำมาผมขออนุญาตประกอบพิธีปูเรียงสักนิดหนึ่งเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลตามประเพณีโบราณนี่ยังไม่ได้แก่เลยนะครับเนี่ยมาจากกรมธนารักษ์เลยนะครับเนี่ยผมขออนุญาตนำมาปูเรียงเป็นลักษณะใบพัดเมืองไทยนี่ร้อนครับถ้าใครมีพัดอยู่ในมือก็แสดงถึงความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองครับและที่สำคัญเรียงไปทางขวาตามประเพณีโบราณประเพณีโบราณเนี่ยเรียงไปทางขวาเขาเรียกว่าทักษิณาวัดเหมือนกับการเวียนเทียนนั่นเองครับยิ่งไปกว่านั้นผมเหลือไปดูครับโอ้โหนอกจากเงินแล้วนะครับมีทองอีก 1,000 ใหญ่ๆเลยทีเดียวผมจะขออนุญาตเรียงแค่ปึกเดียวนะครับเรียงแค่แสนหนึ่งเพราะถ้าเรียงทั้งหมดนี่เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ทานข้าวเที่ยงแน่ครับเพราะเจ้าบ่าวมาเยอะเหลือเกินแต่เรียงเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลตามประเพณีโบราณครับหลายคนบอกว่าผมเรียงอย่างนี้ได้นี่แสดงว่าเล่นไพ่เก่งนะแต่จริงๆเล่นไพ่ไม่เป็นนะครับหัดเล่นไม่ยังไงก็ไม่เป็นแต่ว่าศึกษาในการปูเรียงถือสอดเอาไว้เพื่อเป็นของขวัญให้กับบ่าวสาวขอวางเป็นปึกแผ่นเลยแล้วกันครับครอบครัวจะได้มั่นคงเป็นปึกเป็นแผ่นหลังจากนี้ครับจะนำทองครับที่มีจำนวนมากจากสายตาเราเยอะเลยทีเดียวครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับประดับไปด้วยแหวนเพชรที่งดงามครับเอาละครับผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผู้มีเกียรติที่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับจากนี้ไปจะได้ประกอบพิธีไม่ได้ตัวร่างไม่ได้เปิดไม่ได้ตัวร่างหลังจากนี้จะนำสิ่งที่เป็นมงคลมาคุกเข้าเข้าด้วยกันก็คือข้าวตอกดอกไม้ถั่วเขียวงาดำครับเชิญครับนิดหนึ่งช่างภาพมืออาชีพครับนี่ผ้านี้ผ้านี้เอาละขอเสียงปรบมือให้กับสินสอดจำนวนมากขนาดนี้ครับที่เจ้าบ่าวของเราตั้งใจนำมามอบให้ญาติฝ่ายเจ้าสาวเอาละครับหลังจากนี้จะนำสิ่งที่เป็นมงคลมาคุกเขาเข้าด้วยกันนั่นก็คือที่นำมานั่นเองหนึ่งดอกดาวเรืองครับอวยพรให้บ่าวสาวนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองสองดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่เป็นอมตะ3ดอกรักเป็นความรักที่งดงามครับขาวบริสุทธิ์และ
ดอกบานไม่รู้โรยอวยพรให้บ่าวสาวนั้นรักกันไม่เสื่อมคลายที่สำคัญนะในนี้มีสิ่งที่เป็นมงคลอยู่ด้วยนะโอ้โหถั่วเขียวถั่วเขียวเป็นธัญพืชที่เป็นมงคลอยู่ที่ไหนชุ่มชื้นหน่อยก็เจริญงอกงามได้โดยง่ายแต่สิ่งที่สำคัญครับผู้ใหญ่ครับเรามีงาดำมาด้วยผมก็ไปศึกษาเอทำไมต้องใช้งาดำมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับงาดำนั้นให้ผู้สูงอายุได้ทานกันโรคขี้หลงขี้ลืมส่วนใหญ่จะให้เจ้าบ่าวรับประทานจะได้ไม่ลืมว่ามีภรรยาแล้วนะถ้าเขาใช้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยครับทางการแพทย์ให้ผู้สูงอายุได้ทานนี่คืองาดำครับเอาละครับบ่าวสาวประคองพานเป็นมงคลนี้ให้เท่าแก่ให้ประทานในพิธีให้คุณพ่อครับท่านอุดมเดชรัตนเสถียรครับขอบคุณและขยับไปให้ท่านนายกสำลิดได้โปรยครับครับขยับให้นายกสำลิดได้โปรยครับคุณสุธาทิพย์พร้อมทั้งสามีนั้นจะได้ร่วมกันโปรยด้วยเชิญครับญาติฝ่ายเจ้าสาวก่อนยกถาดไปหาจะสวยงามครับหลังจากนั้นจะกลับมาทางคุณพ่อและผู้แทนของทุกท่านครับอาจารย์สจ.อดุลจันแก้วนี่เป็นภาพที่งดงามครับพรอันประเสริฐที่มาจากความตั้งใจอย่างแท้จริงความตั้งใจนี่คุณพ่อครับโอ้โหนี่พรประเสริฐที่สุดก็คือพรของพระอรหันต์ทางกำนันวิเชียรยิ้มแย้มสำเนาถูกต้องมาให้ลูกเลยนะตอนเช้าผมก็งงแต่งตัวซะหล่อเลยผมนึกว่าเจ้าบ่าวครับเรียนเชิญท่านอาจารย์อดุลนะครับท่านอาจารย์อดุลโอกาสนี้เชิญพุ่มกับสมชายขำสัจจาเป็นผู้แทนของทุกท่านนะครับเพราะว่ามากันหลายร้อยท่านนะจะเป็นพันเพราะนั้นเรียนเชิญพุ่มกับสักท่านหนึ่งเป็นผู้แทนในการโปรยข้าวตอกดอกไม้ให้เชิญพุ่มกับครับต้องขอบคุณท่านมากครับขอบคุณท่านมากเป็นผู้แทนของผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเอาละครับหลังจากนี้จะได้ประกอบพิธีการเก็บสินสอดอีกสักครู่ครับจะได้เรียนเชิญคุณสุธาทิพย์เป็นผู้แทนของญาติฝ่ายเจ้าสาวเก็บสินสอดครับนี่คือครอบครัวเจ้าสาวนี่คือภาพแห่งความสำเร็จของลูกผู้หญิงอีกหนึ่งความสำเร็จคือการมีสุภาพบุรุษคนหนึ่งนำทรัพย์สินเงินทองมามอบให้เชิญคุณสุธาทิพย์เลยครับค่อยๆรวบเข้าหาตัวแบกขึ้นบ่าเซเล็กน้อยโอ้โหหนักมากครับไม่หนักได้ไงเป็นล้านครับเสียงปรบมือดังๆให้คุณสุธาทิพย์ด้วยครับเชิญเจ้าหน้าที่เก็บโต๊ะทุกตัวครับเชิญครับเ
หลังจากนี้จะเป็นพิธีการมั่นครับมั่นนั้นมาจากคำว่ามั่นหมายและมั่นใจว่าจะดูแลซึ่งกันและกันด้วยกิริยาอาการของการสวมแหวนคำว่ามั่นก็มาจากคำนี้นั่นเองครับกิริยาอาการของการสวมแหวนเอาละครับผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับบัดนี้กรอบด้วยการเป็นมงคลแล้วในพิธีการมั่นผู้ใหญ่โชคของเราจะไปกราบตักคุณพ่อ3ครั้งและรับแหวนมาเชิญครับไปกราบตักที่คุณพ่อและกราบไปที่เท้าท่านก็ได้ครับกราบ3ครั้งด้วยนะครับแบบแบมือเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ใหญ่ครับรับแหวนมาแล้วกอดคุณพ่อขอบคุณสักนิดหนึ่งฮะกอดคุณพ่อเสียงปรบมือให้พ่อลูกคู่นี้ด้วยครับเลี้ยงดูมาจนประสบความสำเร็จบัดนี้ประสบความสำเร็จในการครองเรือนครับชิดกันครับโชว์แหวนครับผู้ใหญ่ครับโชว์แหวนสูงๆนิดหนึ่งครับผู้ใหญ่โอ้โหเจ้าสาวมองตาเป็นมันเลยของฉันคุณจอยแสดงอาการเป็นเจ้าของมียักษ์คิ้วด้วยนะครับเนี่ยคุณจอยครับก่อนที่พี่เขาจะให้แหวนและจะอยู่กับเราไปชั่วชีวิตมารยาทไทยต้องไหว้พี่เขา1ครั้งเจ้าบ่าวอยากให้ไหว้ไปตรงไหนตบไปตรงนั้นครับอันนี้ไหว้ไปที่ตักครับเชิญครับไหว้แล้วจะได้ผู้ชายไหว้แล้วใจอ่อนเสมอนะครับไม่เชื่อถามคุณพ่อดูครับไหว้แล้วก็ได้ครับเสียงปรบมือให้เจ้าสาวด้วยครับให้ถึงไงเจ้าสาวให้ถึงตักครับให้ถึงตักนะครับเชิญหยิบแหวนขึ้นมาครับเชิญหยิบแหวนขึ้นมาแล้วบรรจงประคองมือด้านซ้ายของเจ้าสาวแล้วค่อยๆบรรจงสวมมั่นหมายและมั่นใจว่าจะดูแลสุภาพสตรีคนนี้ไปชั่วชีวิตครับเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยครับเอาละครับเจ้าสาวคุณจอยน้อมรับแหวนจากผู้ใหญ่ใจดีข้างหลังครับเพื่อมาสวมให้เจ้าสาวกราบตักท่านครั้งหนึ่งครับขอบคุณท่านรับแหวนมาเลยครับหน้าโชว์ครับโชว์เช่นเดียวกันเจ้าบ่าวทำอย่างไรก็ได้กิริยาการยังการอยากได้ทีแล้วก็ทำโอ้โหโอ้โห
ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับเมื่อสักครู่เราจะสวมแหวนให้เจ้าสาวเจ้าสาวไหว้หนึ่งครั้งตอนนี้เจ้าสาวจะสวมให้บ้างแล้วหรอครับไม่ต้องไหว้นะฮะพอเดี๋ยวจะเคยตัวและเคยชินที่สำคัญมันจะเป็นธรรมเนียม ที่สำคัญมันจะเป็นธรรมเนียมไปชั่วชีวิตเลยครับแต่จะขอบคุณน้องเขาอย่างไรใช้วิจารณญาณเองพิธีกรจะไม่ชี้นำหอมแก้มน้องเขาสักนิดหนึ่งเชิญครับหอมแก้มก่อนนิดหนึ่งเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยครับโอเอาละครับเจ้าสาวบรรจงหยิบแหวนขึ้นมาครับแล้วก็ประคองมือด้านซ้ายสวมให้เจ้าบ่าวมั่นหมายและมั่นใจว่าจะดูแลสุภาพบุรุษคนนี้ไปชั่วนิดนิรันดร์ครับเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยทั้งข้างนอกด้วยนะครับคุณพ่อ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 กดไลค์ครับคุณโอ้โหเอาละครับผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมพันตรีวิชัยเมืองนกครับชื่นชมสุภาพบุรุษท่านนี้มากครับผู้ใหญ่โชคของเราจัดงานให้เกียรติเชิดชูผู้หญิงคนนี้อย่างดีและวันนี้ผู้ใหญ่นั้นได้ทำหน้าที่เขาเรียกว่าหน้าที่สามีครบเลยนะครับหน้าที่สามีเลิศ1ชูเชิดภรรยาว่าคู่ขวัญ2ไม่รู้ดูหมิ่นกินใจกัน3รักมั่นไม่นอกใจให้เธอตม4มอบความเป็นใหญ่ให้ที่รักเนี่ยและก็5ครับให้เครื่องประดับแต่งกายอย่างงามสมเชิญผู้ใหญ่ครับให้เครื่องประดับภรรยาตามหน้าที่สามีใครเป็นสามีดูไว้นะครับมันอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับไม่ใช่ผมคิดขึ้นเองแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ทำหน้าที่สามีมอบให้เครื่องประดับภรรยาในข้อที่5ครับมอบเครื่องประดับให้ภรรยาอยู่ในข้อที่5แล้วคุณจอยรู้ไหมครับผู้ใหญ่โชคมีเซอร์ไพรส์ครับให้คำมั่นสัญญาว่าทุกวันที่21มีนาจะให้อย่างนี้ไปทุกๆปีครับเสียงปรบมือด้วยวันนี้วันเกิดด้วยครับมีของฝันให้ภรรยาเอาละครับบันทึกภาพเป็นอันเสร็จพิธีครับและหลังจากนี้จะปรับพิธีเป็นการไหว้ผู้ใหญ่ต่อไปนะครับผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับพิธีการสำคัญในการมั่นมอบเครื่องประดับก็ครบแล้วหลังจากนี้จะประกอบพิธีการบันทึกภาพให้งดงามครับเก็บภาพนี้เอาไว้ดูครั้งคราวใดก็จะมีความสุขในทุกคราวครั้งที่ได้ดู
ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับอีกสักครู่จะประกอบพิธีการไหว้ผู้ใหญ่เป็นประเพณีโบราณครับประเพณีที่คู่ควรแก่การรักษาไว้นั่นก็คือประเพณีไหว้ผู้ใหญ่หรือรับไหว้เชิญเลยครับเชิญของรับไหว้มาด้านนี้เลยครับของที่จะมอบให้ผู้ใหญ่ครับเชิญด้านนี้เลยครับมาเซตไว้ตรงนี้เลยครับอีกสักครู่เจ้าบ่าวก็จะอัญเชิญพานดอกไม้ธูปเทียนแพมาด้วยเพื่อมอบให้ผู้ใหญ่อีกสักครู่จะได้เรียนเชิญญาติฝ่ายเจ้าสาวก่อนนะครับเป็นประเพณีการประกอบพิธีงานมงคลสมรสเนี่ยจะเริ่มจากฝ่ายเจ้าสาวก่อนสังเกตได้อย่างไรรู้ไหมครับแม้แต่ชื่อเนี่ยสารินาก็นำหน้างานมงคลสมรสเนี่ยขอให้เกียรติลูกผู้หญิงมากเชิญนะของไหว้มาด้านนี้เลยครับมองมาด้านนี้เลยครับแล้วน้องๆก็คอยมาช่วยส่งครับนี่ครับมาเรียงไว้ตรงนี้เลยโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญบ่าวสาวครับเชิญครับบ่าวสาวอีกสักครู่จะได้เรียนเชิญญาติฝ่ายเจ้าสาวก่อนนะเป็นประเพณีนิยมเขาจะเชิญฝ่ายเจ้าสาวก่อนเขาให้เกียรติลูกผู้หญิงมากการ์ดงานแต่งเนี่ยถ้าใครได้การ์ดงานแต่งแล้วมีชื่อสุภาพบุรุษนำหน้ารีบกลับเอาไปคืนเลยนะให้เขาไปแก้ไขเพราะตามประเพณีแล้วเนี่ยจะชื่อเจ้าสาวนำหน้าในทุกการ์ดไปเชิญครับด้านบนเลยครับบ่าวสาวเจ้าบ่าวด้านในสุดเจ้าสาวด้านนอกนั่งเอียงตามหมอนเลยนะครับไม่ต้องขยับเพราะว่าช่างภาพนั้นได้เล็งไว้เรียบร้อยแล้วฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยจะขึ้นทีละสองท่านก็ได้นะครับขึ้นทีละท่านก็ได้ผมจะประกาศรายชื่อครับคุณแหละคุณสุทินคงมณีคุณสุธาทิพย์คงมณีคุณสุทินคงมณีก่อนก็ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณสุธาทิพย์กับคุณบุญเกื้อคุณสุดใจพุ่มพิทักษ์กุลคุณกมลทิพย์พัฒนพงศ์ปีชาผมมาอ่านชื่อไปก่อนนะและท่านก็เลือกขึ้นกับใครก็ได้ครับเชิญครับเชิญเท่าแก่เราก่อนครับเชิญครับคุณกมลทิพย์พัฒนพงศ์ปีชาคุณพรพาดารัตนะการุณจิตพี่นงนั่นเองคุณขวัญเรือนเกทองคุณนะตุ้มคนไววัชรินคนไวนะครับผมอ่านชื่อไปก่อนแล้วท่านทยอยช่วยจัดสรรทยอยขึ้นเลยนะครับผมจะอ่านชื่อในคราวเดียว
คุณณเดือนเกศทองคุณฮอดคุณกำไรลิมธนศักดิ์สกุลสอบตวสันสุภวัฒน์โยธินยื่นผ่านดอกไม้ทุบเทียนให้ท่านเลยครับบ่าวสาวเท่าแก่อวยพรครับแล้วก็วางผ่านดอกไม้ทุบเทียนแผ่ไว้ที่เดิมเจ้าบ่าวรับกลับไปครับเจ้าบ่าวรับกลับท่านให้ซองเจ้าบ่าวรับซองแล้วมอบเจ้าบ่าวรับครับเจ้าบ่าวรับเจ้าบ่าวรับแล้วมอบให้ภรรยาครับนั่นนะครับได้ตังมาปุ๊บมอบให้ภรรยาปั๊บเลยเจริญทุกคนนั่นแหละครับทำอย่างนั้นไปตลอดชั่วชีวิตเจ้าสาวเก็บไว้ครับแล้วก็มอบของให้ทีละอันครับทีละชิ้นเชิญคู่ต่อไปเลยครับเชิญครับที่ผมอ่านรายนามไปแล้วนะครับจนมาถึงคุณศรีวันสรณพิบูลคุณวรรณาอมยศิริคุณสัญชัยสุรศักดิ์สุนทรคุณป้าเวียนคุณวราพรสุรศักดิ์สุนทรคุณเจนสุรศักดิ์สุนทรคุณธนเมธพันธชัยนันเนี่ยนะครับที่ผมอ่านรายนามไปแล้วก็ทยอยเข้ามานะครับผมจะเรียนเชิญคราวเดียวหรืออาจจะเรียนเชิญซ้ำอีกสักครู่นี้ก็ได้ครับผมจะอ่านชื่อไปอีกสักรอบนะฮะคุณสุทินคงมณีคุณสุธาทิพย์คงมณีคุณเบือนกู้เกทองคุณสุดใจพุ่มพิทักษ์กุลคุณกมลทิพย์พัฒนพงศ์ปีชาคุณพรพาดารัตนการุณจิตพี่นงนั่นเองครับคุณขวัญเรือนเกทองนะตุ้มคนไววัชรินคนไวคุณน้าเตือนเกทองคุณฮอตและคุณกำไรลิมธนศักดิ์สกุลสอบอตอวสันสุภวัชระโยธินคุณศรีวันสารณพิบูลคุณวรรณาอมยศิริคุณสัญชัยสุรศักดิ์สุนทรป้าเวียนคุณวราพรสุรศักดิ์สุนทรคุณเจนสุรศักดิ์สุนทรคุณธนเมธพันธชัยนันครับเชิญนะฮะเชิญคู่ต่อไปเลยทีละคู่ครับทีละคู่เหมือนเดิมครับเจ้าบ่าวได้ยื่นผ่านดอกไม้เจ้าสาวประคองแขนเนี่ยประคองแขนไม่ต้องขยับเข้าอวยพรครับแล้วก็วางผ่านมอบซองครับอวยพรให้ครับเจ้าบ่าวรับปุ๊บรีบให้ภรรยาครับรีบให้ภรรยาก่อนนั่นแหละครับเก็บใครทำได้เจริญทุกคนเนี่ยสามีได้ตังมาต้องรีบให้ภรรยาเพราะอะไรเมื่อกี้สามีเลิศเนี่ยบอกไปแล้วใครเสิร์ชดูในพระไตรปิฎกมีนะใน Google ก็มีพิมพ์คำว่าหน้าที่สามีภรรยาเลิศภรรยาเนี่ยมีหน้าที่5เหมือนกันครับ1รู้ว่าเชิญเลยครับ1รู้ว่าควรจัดการบ้านแบบไหน2สงเคราะห์คนเคียงข้างอย่างรู้ใจญาติผู้ใหญ่ญาติผู้น้อยคอยดูแล3รักแท้จริงใจไม่นอกเส้น4เป็นธนาคารมั่นคงแท้เห็นมั้ยฮะ5ขยันงานใดๆไม่เชิญแชร์สมเป็นแม่สีเรือนเพื่อนคู่ใจนี่คือหน้าที่ของสามีและภรรยาเมื่อสักครู่บอกหน้าที่สามีไปแล้วข้อที่5คือการให้เครื่องประดับภรรยาเชิญคู่ต่อไปเลยครับเ
เชิญคู่ต่อไปเลยครับเชิญครับอีกสักครู่ก็จะเป็นญาติของฝ่ายเจ้าบ่าวโดยการนำของคุณพ่อนะฮะคุณพ่อจะเป็นผู้นำของญาติฝ่ายเจ้าบ่าวในการเข้ารับไหว้การไหว้ผู้ใหญ่นั้นมีวัตถุประสงค์2ประการหลักๆนั่นก็คือ 1. อวยพรนะคำพรที่เป็นมงคลและคำสอนคำแนะนำดีๆนั่นเองครับหลายท่านก็จะมีแง่คิดแง่มุมดีๆในการครองเรือนอวยพรนะอวยพรให้มีความสุขความเจริญท่านต่อไปเลยครับเชิญครับเชิญนะครับเจ้าบ่าวมอบพานดอกไม้ธูปเทียนแผ่ให้ประดุจดังการน้อมเคารพและการน้อมขอพรสมัยโบราณเนี่ยจะต้องตระเวนไปไหว้ผู้ใหญ่ในที่ต่างๆนะยิ่งถ้าใครมีญาติเยอะๆใครมีญาติเยอะๆก็จะตะเวนบางท่านอยู่เหนือสุดใต้สุดอย่างเงี้ยก็จะมากันไม่ครบหรอกครับเชิญคู่ต่อไปเลยครับเหนือสุดใต้สุดเมื่อแต่งงานกันแล้วก็จะตะเวนไปบอกท่านว่าเราได้แต่งงานกันแล้วท่านก็ให้ศีลให้พรแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆคนไทยเราก็มีกุศโลบายให้จัดงานมงคลสมรสเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาใกล้ชิดกันนะให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาใกล้ชิดกันคำว่ารักไม่ได้แปลแค่อักษรแต่สะท้อนถึงคืนวันอันล้ำค่าที่หนึ่งชายหนึ่งหญิงอิงกันมาแปลคุณค่าเป็นสุขใจยามได้เจอคำว่าเธอคำว่าเขาพันรวมเข้ากลายเป็นเราทุกคำสม่ำเสมอเป็นคำตอบสุดท้ายใจละเมออยู่ที่เธอกับคำถามทำเพื่อใครหอบดวงใจที่ศรัทธาข้าแห่งรักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวขอร่วมเรียงเคียงข้างบนทางใจสู่ฝันไกลเป็นคู่คิดนิดนิรันดร์จึงมีวันมงคลชัยให้ทั้งสองประคองเกี่ยวก้อยร้อยความฝันเชิญผู้ใหญ่ญาติมิตรใกล้ชิดกันผูกสัมพันธ์บ่าวสาวเข้าวิวาเชิญครับญาติเจ้าสาวท่านใดยังไม่ได้เข้ารับไหว้ตามที่ผมอ่านรายนามไปนะครับเชิญเลยครับอีกสักครู่จะเป็นญาติฝ่ายเจ้าบ่าวเชิญนะครับฝ่ายเจ้าสาวหมดแล้วก็จะเรียนเชิญคุณพ่อครับคุณพ่อเจ้าบ่าวของเราคุณพ่อวิเชียรครับยิ้มแย้มเชิญคุณพ่อเลยครับน
นี่ครับความเป็นพ่อนั้นรักลูกวันนี้มีความสุขไม่แพ้ลูกนะฮะมีความสุขไม่แพ้ลูกเลยแม้แต่น้อยกว่าจะมีวันนี้ที่สวยหรูใครเล่าอยู่เบื้องหลังเป็นฝั่งฝาเฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงกายาสู้อุตสาหะให้แนวทางสร้างชีวีให้ความดีทุกๆยามบวกความรักคอยฟุ่มฟักคอยอบรมสมศักดิ์ศรีลูกมีทุกคอยห่วงใยมอบไมตรีลูกได้ดีมีหลักฐานท่านภูมิใจไม่ใช่ใครนะหรือคือพ่อแม่เป็นสุขแท้กับคืนวันอันยิ่งใหญ่เห็นลูกชื่นท่านก็สุขหมดทุกใจพร้อมอวยชัยให้สุขสันต์วันวิวาห์ในคุณพ่อเตรียมซองไว้หนามากครับในนั้นเช็คไม่รู้กี่ร้อยล้านนี่ครับพ่อแต่งตัวหล่อมากผมก็นึกว่าเจ้าบ่าวตอนแรกมองรูปหน้าประตูนั้นคล้ายๆขอบคุณมากครับคุณพ่อหลังจากนี้เรียนเชิญครับท่านอุดมเดชรัตนเสถียรเรียนเชิญครับท่านผู้กำกับด้วยครับท่านผู้กำกับเป็นเกียรติมาร่วมกันเลยครับมาพร้อมกับท่านขอบคุณครับขออนุญาตท่านอุดมเดชแล้วก็ท่านผู้กำกับครับเป็นภาพที่งดงามหลังจากนั้นท่านใดมาคู่ก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็มาเดี่ยวมาคู่จับคู่กันครับได้ตามสบายเลยซึ่งมีท่านสจ.อดุลกับอาจารย์ดุษณีเป็นต้นครับอีกสักครู่จากนี้รวมไปถึงท่านนายกสำลิดดวงสนอพร้อมทั้งภริยาครับคุณพกามาศดวงสนอเดี๋ยวผมจะอ่านรายนามไปทีเดียวเลยนะครับและขอให้ท่านได้เข้าหลังจากท่านนายกสำลิดเข้ารับไหว้แล้วนะครับกับภริยาผมจะอ่านรายนามไปพร้อมบัดนี้เรียนเชิญท่านสจ.อดุลจันแก้วและอาจารย์ดุษณีครับขอบคุณมากครับในนามของบ่าวสาวต้องขอบคุณสองท่านนี้มากครับรังสรรค์งานประสานงานผมก็นึกว่าท่านแต่งเองซะอีกตอนแรกโทรไปบอกว่ามาช่วยงานแต่งหน่อยบอกเอาท่านแต่งงานเองบอกใช่จะแต่งกับคนเดิมนะฮะแต่เปล่าช่วยรังสรรค์งานครับทุกสิ่งอย่างครับจัดสถานที่เตรียมของทำกำหนดการดำเนินพิธีการรวมไปถึงการใช้โฆษกด้วยนะฮะนี่ท่านจัดให้ทุกอย่างขอบคุณนะอนุโมทนามากท่านนายกสำลิดพร้อมทั้งภรรยาครับเชิญครับนี่ขอบคุณท่านมาเช้านี้ร่วมแห่ขบวนขันหมากมาผ่านอุปสรรคมามากมายหลังจากนี้ผมจะอ่านรายนามนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกท่านที่ผมอ่านรายนามไปจะเข้าคู่ก็ได้นะครับเข้าเดี่ยวก็ได้ใครมีคู่มาก็เชิญครับสธมณีทรัพย์อุดมมากคุณครูสุนันท์สินทุสวัสดิ์สะอาดนะครับสินทุสะอาดคุณวรวิทย์วัดจากรักเลขคุณสุภาพรนะครับป้าสุดใจเชิญเลยนะครับที่ผมอ่านในนามไปแล้วป้าสุดใจเปิดชาวคุณมณีน้อยนวลคุณนรินทร์อินทวงศ์เกษตรอำเภอไซน้อยนะครับคุณสุนันท์คุณณรินทร์พ่วงนุ้ยคุณณพรทิพย์แจ้งวงคุณวันลบแสงจันทร์คุณสมพิษนั่นเองคุณวิวรัตคุณมาลัยเอี่ยมอาจคุณป้าเปาคุณป้ายูนเอี่ยมอาจคุณนฤทธิ์แสงจันทร์คุณนานีสินทุสะอาดคุณเด่นชัยยิ้มแย้มคุณผ่องวงศิริประเสริฐคุณชุมโพสีป้าตุวัดอักษรครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยคุณจิตติ
คุณสุจินดากิจพิทักษ์ทยอยเลยนะครับทยอยเลยคุณบางออนรื่นเสือครับคุณจีนรื่นเสือนะคุณจีนรื่นเสือด้วยคุณบางออนด้วยเป็นบรรยากาศที่งดงามครับบรรยากาศที่งดงามอย่างยิ่งสวยงามอบอุ่นไม่ใช่ยุ้ยนะแต่ญาติเยอะมากเชิญเลยครับไปแล้วนะร่วมกันอวยพรให้บ่าวสาวในการไหว้ผู้ใหญ่หรือรับไหว้นั่นเองครับมีบางสิ่งบางอย่างไม่มีตัวตนแต่สามารถสัมผัสได้นั่นคือความรักความปรารถนาดีความมีน้ำใจนะความรักความปรารถนาดีความมีน้ำใจของทุกท่านเนี่ยไม่มีตัวตนแต่สามารถสัมผัสได้สัมผัสได้เป็นอย่างดีทุกท่านมาด้วยความตั้งใจมากครับหลังจากเสร็จพิธีไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็จะประกอบพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์อย่างต่อเนื่องนะครับหลั่งน้ำพระพุทธมนต์อย่างต่อเนื่องทุกท่านจะได้ไปรับประทานอาหารและเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้มีเวลาในการเตรียมฉลองมงคลสมรสเรียนเชิญน้าลำเพิงสุดทูบด้วยนะฮะน้าลุงเพงสินทุสะอาดด้วยนะครับน้าลุงเพงด้วยเชิญนะครับเจ้าบ่าวเรานี่ไม่ใช่ยุ้ยแต่ญาติเยอะมากอบอุ่นครับคนมีญาติมีเยอะๆนี่แสดงว่าทำบุญเยอะทำบุญร่วมกันมาเยอะครับสมัยปางก่อนต่อมาก็อยู่ในถ้ำกลางหมู่ญาติที่มีความสุขมาร่วมอวยพรเชิญนะครับคู่หนึ่งครับเข้าทีละคู่ครับอ
ร่วมพิธีนะท่านใดเสร็จภารกิจในการเข้ารับไหว้แล้วก็เชิญรับประทานอาหารอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่เตรียมไว้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหอยทอดแล้วอย่างนี้ก็มาร่วมฉลองมงคลสมรสด้วยกันนะครับนะขยับรถท่านด้วยครับรถด้านในออกไม่ได้มีภารกิจด่วนเชิญนะครับที่สุดในโลกไม่ประสงค์ออกนามอ้อนกหอยทอดโดยมีชื่อก็ไม่บอกขอบคุณมากครับเนี่ยคนไก่ปากว่าแล้วนี่กาแฟครับกาแฟโบราณอยู่นี่ฮะอร่อยมากเห็นเดินกันไม่ได้หยุดเลยครับแวะเวียนมาขอสองขอแดงโซดาไม่หวาน1แก้วแดงโซดาไม่หวานอีกสักครู่นะครับจะได้ประกอบพิธีการยกประกอบพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพรต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราจะได้มีเวลาในการพักการหลังน้ำพระพุทธมนต์นะขอให้ผู้ที่เป็นผู้แทนของทุกท่านนะเอาเฉพาะผู้ใหญ่ในงานนะเอาเฉพาะผู้ใหญ่ในงานเท่านั้นหลังน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยไม่ต้องหลังทั้งหมดนะครับอวยพรให้มาอวยพรอีกครั้งหนึ่งในเย็นวันนี้ส่วนผู้ใหญ่สัก 10-20 ท่านนั้นได้หลังน้ำพระพุทธมนต์อวยพรให้ผู้ใหญ่เจ้าบ่าวของเราและเจ้าสาวคุณจอยส่วนท่านอื่นนั้นก็ส่งใจอวยพรแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเข้าหลังน้ำพระพุทธมนต์ทั้งหมดนี่เนี่ยเจ้าบ่าวไม่ได้พักแน่เพราะมากันหลายร้อยคนนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
อ๋ออยู่นอกได้เลยนะต้องมาเลยโหตัวจีนเหลือเยอะแล้วเนี่ยคนมารอบเช้ามันตัวจีนเหลือเลยอันนี้มาคุกกันแล้วรวยครับขออนุญาตต้องพูดนะคะต้องนี้นะคะ1 2 3ครับ1 2ครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับเลยพีทน่าจะเหลืออีกหนึ่งคู่ครับในการประกอบพิธีไหว้ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเปล่าสาวอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งเพื่อเข้าสู่พิธีการหลังน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพรต่อเนื่องเลยนะครับแต่การหลังน้ำพระพุทธมนต์นั้นก็จะเรียนเชิญเฉพาะญาติผู้ใหญ่เพราะว่าถ้าให้เข้ามาหลังทั้งหมดเนี่ยนะเดี๋ยวเจ้าบ่าวนะไม่ได้เลี้ยงฉลองตอนเย็นแน่ครับเพราะอยู่หลายร้อยคนเหลืออีกคู่หนึ่งฮะเหลืออีก2คู่ก็มาเจ้าสาวนั่งเกือบชั่วโมงแล้วนะครับเหน็บกินแล้วแต่ก็ชอบครับนั่งอย่างนี้นั่งแล้วได้ซองก็นั่งจะนั่งทั้งวันนะเอาละครับเหลือคู่สุดท้ายหลังจากนี ขออนุญาตมองกล้องหนึ่งรูปนะคะมองกล้องผมหนึ่งรูปนะคะกล้องนี้นะการประกอบพิธีไหว้ผู้ใหญ่ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการเสียงปรบมืออวยพรให้บ่าวสาวอีกครั้งหนึ่งครับทั้งด้านนอกและด้านในและหลังจากนี้ปรับพื้นที่เป็นการประกอบพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพรอย่างต่อเนื่องเพราะว่าบ่าวสาวจะได้พักในช่วงของการเตรียมพร้อมฉลองในเย็นนี้นะครับคืนนี้ยังต้องเหนื่อยอีกเยอะครับแต่ก็มีความสุขไปด้วยครับเอาละครับทุกท่านจะได้เจ้าหน้าที่จะได้ยกเก้าอี้และเรียนเชิญได้ช่วยยกตังมาครับเชิญเจ้าหน้าที่ปรับพื้นที่นะปรับพื้นที่ในการประกอบพิธีเราเอาตังหลังน้ำพระพุทธมนต์และเตรียมมาลัยมงคลแฝดกระแจเจิมหน้าผากสังหลังน้ำคุณบารุณีอยู่ไหนคุณบารุณีทองขาวร้อยตีหญิงบารุณีในคุณบารุณีอยู่ไหนเนี่ยครับเชิญครับเจ้าหน้าที่ยกจัดเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพร
สวยงามอย่างมากครับต่างหลังน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพรอีกสักครู่นะครับจะได้เรียนเชิญคุณพ่อได้เป็นผู้นำในการประกอบพิธีซึ่งมีเท่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวสองท่านด้วยกันของมาลัยมงคลให้อีกสักครู่จะได้เชิญคุณสุธาทิพย์คงมณีนะกับสามีท่านอยู่ใดที่ไหนเรียนเชิญด้านในด้วยนะครับจะได้คล้องมาลัยมงคลให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวและคุณพ่อสวมมงคลแฝดเจิมหน้าผากให้มากครับนี่ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองและเจ้าหน้าที่นี่ช่วยรังสรรค์คุณมังกรคุณครูมังกรเนี่ยเก่งมากโอ้โหโอ้โหทุกเรื่องเป็นออร์แกไนซ์ได้เลยครับคุณครูมังกรผู้ใหญ่ประเทศเอาละครับผู้ใหญ่บนทิ้งครับขอบคุณด้วยเชิญน้องครับเชิญน้องที่จะส่งน้องช่วยส่งของอันเป็นมงคลครับเชิญครับโอกาสนี้เชิญบ่าวสาวเลยครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับจะได้เรียนเชิญผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่จะเป็นผู้แทนในการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์เพื่อให้ได้ภาพที่ไม่ขาดหายไปงดงามอ
ของอันเป็นมงคลที่ใช้ในการประกอบพิธีเช่นมาลัยมงคลมงคลแฝดมงคลแฝดนั้นมี38เส้นพรรณนาถึงมงคล38ประการนี่มีการไม่ครบคนพาลครบบัณฑิตบรรลุเลี้ยงมานาบิดาสมัยโบราณเนี่ยเขาจับมงคลแฝดให้พระจับนะจับไปจับมาจับไป38ครั้งเป็นวงหนึ่งน้ำพระพุทธมนต์ก็มีความหมายเมื่อเช้านี้พระคุณเจ้าอัญเชิญพระปริตรมาสังมัธยายก็ทำน้ำพระพุทธมนต์ไว้ให้และน้ำนั้นมาแสดงธรรมด้วยนะน้ำนั้นมีปกติเย็นอวยพรให้บ่าวสาวนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็สอนให้บ่าวสาวนั้นใจเย็นเข้าหากันน้ำนั้นสามัคคีด้วยนะใครลองเอาไม้มากรีดเอามีดมาควันเอาฝานมาผ่ายกไม้ยกมีดยกขวานขึ้นน้ำก็สามัคคีกันเหมือนเดิมไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้น้ำนั้นเชื่อมประสานด้วยนะบ้านหลังนี้ใหญ่โตสวยงามทำด้วยอิฐหินปูนและทรายแต่ถ้าขาดน้ำนี่ก็ไม่แข็งแรงแน่เขาแข็งแรงได้ดูเพราะน้ำนะน้ำที่คอยเชื่อมอิฐหินปูนทรายอยู่แล้วสังทำไมต้องใช้สังก็มีความหมายใช้ตะบวยหรือขันไม่ได้ได้ไงไม่ได้สังนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์14อย่างของเทวดาเทวดาเนี่ยมีสังประจำกายอยู่เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์สังนั้นน่ะมันมีสังบางพวกที่เป่าแล้วมีเสียงดังด้วยนะปู๊ดในงานราชพิธีเนี่ยก็มาอวยพรให้บ่าวสาวนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจะทำอะไรก็ให้สำเร็จได้โดยง่ายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นกำนันต่อเป็นนายกต่อเป็นสสเป็นรัฐมนตรีต่อไปครับมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วที่สำคัญเนี่ยคำพรที่อีกสักครู่คุณพ่อรวมทั้งเฒ่าแก่ญาติญาติจะมาร่วมอวยพรให้บ่าวสาวนั้นเป็นผู้แทนนะท่านที่อยู่ด้านนอกสุดนู้นก็ไม่เป็นไรครับจะได้เรียนเชิญท่านที่อยู่ด้านในเป็นผู้แทนของทุกท่านที่และท่านใดที่อายุน้อยกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ไม่ต้องทำการสวยงามมากครับผู้ใหญ่ของเราชุดขาวสวยเลยทีเดียวเชิญครับสง่างามเชิญบ่าวสาวบนตั่งเลยครับเชิญครับผู้ใหญ่โชคคุณจอยเชิญครับหนุ่มที่หล่อมากแต่งชุดปกติขาวแล้วหล่อไม่แพ้ชุดไทยเมื่อเช้านี้เลยครับสาวจอยเชิญครับเจ้าบ่าวด้านนี้เจ้าสาวด้านนู้นโอกาสนี้เรียนเชิญคุณสุธาทิพย์และสามีครับได้ของมาลัยมงคลให้บ่าวสาวก่อนท่านยืนแป๊บหนึ่งครับนี่ขอบคุณท่านอาจารย์อดุลนะดูรายละเอียดทุกอย่างนะคุดกับหัวท่านยังมาดูให้เลยนะฮะเอาละครับท่านจะคล้องพร้อมกันนะครับมาลัยดอกไม้หลากหลายสีสู่พิธีมงคลไม่หม่นหมองคล้องห้อยคอทั้งคู่ดูเรืองรองเธอทั้งสองจงรักกันให้มั่นคงเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยครับโอกาสนี้เรียนเชิญคุณพ่อครับท่านไม่เป็นไรครับคุณพ่อสวมมงคลแฝดให้สวมก่อน
องค์คนแฝดที่คุณพ่อจะสวมให้นี่คือสวมด้วยหัวใจที่งดงามแต่ท่านจะเจิมหน้าผากให้เจิม3จุดด้วยกันนะจุด1ให้สร้างหลักฐานจุดที่2ให้สร้างหลักแหล่งและจุดที่3ให้แต่งหลักธรรมนั้นคุณพ่อก็จะหลังน้ำพระพุทธมนต์เป็นท่านแรกหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญอาจารย์อดุลเชิญลูกสาวก่อนครับคุณพ่อจุด1ให้สร้างหลักฐานจุดที่2ให้สารหลักแหล่งจิ้มอีกก็ได้จิ้มอีกจิ้มอีกจิ้มอีกยังไม่ติดจิ้มเนาะจิ้มอีกจิ้มจิ้มได้แล้วได้แล้วได้แล้วอย่ามันจะค่อยๆขึ้นมาเองเจิมให้ลูกชายต้องบอกไว้ก่อนว่าเจิม3จุดเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวคุณพ่อเจิม9ยอดแล้วจะยุ่งสวยงามมากคุณพ่อหลังน้ำพุทธมนต์เลยครับคุณพ่อครับส่งสั่งให้หลังจากนี้ก็จะได้เรียนเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านครับอาจารย์อดุลนะอาจารย์ต้อยท่านสจอดุลครับหลังน้ำพุทธมนต์แล้วหลังจากนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านตามอัธยาศัยเลยนะครับตามอัธยาศัยเลยเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับเป็นผู้แทนขอบคุณทุกส่วนนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับช่วยหลังสรรงานโดยเฉพาะคุณครูมังกรเนี่ยโอ้โหทำให้นายพิธีนั้นสบายไปเยอะเลยทีเดียวมาช่วยหลังสรรขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองขอบคุณทุกส่วนที่ได้ช่วยกันก็ต้องขอบคุณนะครับท่านพันตรีวิชัยเมืองนกนะครับเจ้าพิธีในช่วงเช้านี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับและท่านก็เป็นพิธีกรนะครับที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ท่านติดภารกิจนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ขอญาติเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมในงานมงคลสมรสนะครับระหว่างคุณสาธินีนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บุญโชคหรือว่าคุณจอยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่โชคที่พวกเรารู้จักเป็นอย่างดีนะครับในช่วงนี้นะครับด้านในก็กำลังประกอบพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับด้านในนะเพื่อที่จะร่วมในการหลังน้ำพระพุทธมนต์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับให้กับคู่บ่าวสาวนะครับในช่วงนี้แต่ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่เดินทางมานะครับในช่วงเช้านะไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตส.ส.อุดมเดชรัตนเสถียรท่านภูมิกับสมชายคำสัจจานะครับภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรไซน้อยท่านนายกสำริดต้วงสนอนายกเทศมนตรีตำบลไซน้อยครับท่านสจ.อดุลจันทร์แก้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับตลอดจนท่านกำนันนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกท่านเลยนะครับที่เดินทางมาร่วมพิธีในช่วงเช้านี้นะครับและที่ต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงเลยนะครับสำหรับทีมงานรถแห่นะครับซุ้มเมืองการในวันนี้นะครับนำทีมงานรถแห่นะครับมาช่วยในพิธีในช่วงเช้านะครับในการแห่ขันหมากนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับซุ้มเมืองการนะครับที่นำรถแห่มาช่วยงานนะครับต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงครับนะสำหรับในช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็จะเป็นการฉลองมงคลสมรสนะครับระหว่างท่าน
ผู้ใหญ่บุญโชคยิ้มแย้มนะครับแล้วก็คุณสารินีสารินานะครับขออภัยครับคุณสารินาเมืองพันนะครับชื่อจะคล้ายกันนะเรียกผู้ใหญ่เรียกให้ถูกนะช่วงเย็นนี่ท่านผู้ใหญ่ก็เตรียมเรียกว่าวงดนตรีชุดใหญ่นะครับวันนี้เล่นสดเต็มวงนะครับพร้อมกับทีมงานไฟแสงสีเสียงอลังการแน่นอนนะคืนนี้ในช่วงเวลา 18:09 นเป็นต้นไปนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่นะว่าแล้วนะก็เรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลา 18:00 นนะครับเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีนะครับกับคุณจอยนะครับแล้วก็ท่านใหญ่บุญโชคทราบว่า17 ปีนะฮะที่รู้จักกันมานะครับวันนี้ใช่ไหมฮะใช่นะ17 ปีนะนานมากนะแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งของท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดนะปีนี้อายุเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะเท่าไหร่ฮะ21นะปีนี้นะครับแล้วก็โทรศัพท์ท่านใดนะครับลืมไว้นะครับเอามารับได้นะครับพร้อมค่าถ่าย100 บาทนะฮะโทรศัพท์ท่านใดนะครับเคสสีออกแดงๆส้มๆนะครับค่าถ่าย100นะครับนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เดินทางมาร่วมพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับเราประกอบพิธีมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ7:09 นนะครับโดยได้กราบปรารถนาพระคุณเจ้านะครับจำนวน9 รูปเพื่อมาเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแก่คู่บ่าวสาวนะครับมีการเจริญพระพุทธมนต์รวมถึงการถวายพระทานเช้าแด่พระสงฆ์นะครับหลังจากนั้นก็เป็นพิธีขันหมากนะครับตามลำดับนะครับและในช่วงนี้ก็เป็นการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ให้กับคู่บ่าวสาวนะครับช่วงนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับด้านในนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่จะร่วมในการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์นะครับก็เรียนเชิญนะครับนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับณร้านข้าวชอยิ้มแย้มนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหน้านะครับวันนี้ก็ติดไฟแสงสีเสียงนะครับอลังการนะครับพร้อมกับวงดนตรีนะครับไฟนี่นะเป็นเจ้าดังนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับณัฐวุฒิพาวเวอร์นะครับแล้วก็วงดนตรีในเป็นของท่านผู้ใหญ่เองนะครับฟรีสไตล์วาไรตี้นะครับนะช่วงเย็นก็ตั้งแต่เวลา18:00 นเป็นต้นไปนะครับหรือว่า18:00 นนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับในช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งนะต้องขอบคุณนะครับนะญาติญาติทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเป็นมงคลนะครับในวันนี้
กับพี่กับคนกันด้วยเลยนะเย็นมาเย็นมาก็เต้นอยู่หน้าวิธีจับให้ดูเต็มที่เลยวันนี้เออเอามันมันนะโอเคช่วงนี้นะครับมีท่านใดนะครับที่จะร่วมในการหลั่งน้ำโอ้โหรอนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ผู้บ่าวสาวนะครับได้พักผ่อนนะครับในช่วงลำดับต่อไปนะครับช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่จะหลั่งน้ำพระพุทธมนต์นะครับก่อนนะถ่ายภาพก่อนที่เดี๋ยวจะถอดมงคลนะครับถ่ายภาพนะแล้วเดี๋ยวก็จะได้ถ่ายภาพญาติญาตินะครับครอบครัวนะครับตอนนี้ถ่ายคู่ไว้ก่อนนะถ่ายคู่ไว้นะครับในขณะที่ยังสวมมงคลอยู่นะครับมีท่านใดจะหลั่งน้ำอีกไหมครับเดี๋ยวจะได้ให้คู่บ่าวสาวนะครับได้พักผ่อนนะครับเพราะว่าตั้งแต่นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับเราประกอบพิธีมานะครับตอนนี้ก็หลายชั่วโมงแล้วครับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านสจ.อดุลจันทร์แก้วนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ถอดมงคลนะครับให้กับคู่บ่าวสาวครับคุณดุษณีครับอยู่ไหนครับคุณครูดุษณีอยู่ไหนครับท่านสจ.อดุลจันทร์แก้วนะครับพร้อมด้วยคุณครูอดุษณีนะครับจะได้ถอดมงคลนะครับให้กับคู่บ่าวสาวThank you.
นะครับในช่วงลำดับต่อไปนะครับก็จะได้เรียนเชิญนะครับท่านใดที่จะถ่ายภาพนะครับกับคู่บ่าวสาวนะครับคุณจอยนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่โชคนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านอบต.สุชาตินะครับเชิญด้านในนะครับนะครอบครัวยิ้มแย้มทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพด้านในนะครับคุณชัยนะครับท่านอบต.สุชาตินะครับคุณชาญชัยครับเชิญด้านในครับเชิญนะครับคุณชาญชัยนะครับแล้วก็ท่านอบต.สุชาติยิ้มแย้มนะครับด้านในนะครับถ่ายภาอยู่โน่นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวท่านใดจะถ่ายภาพเรียนเชิญเลยนะครับเชิญแล้วขึ้นเลยครับครับก็ในขณะนี้นะครับพิธีต่างๆนะครับในช่วงเช้านะครับในวันนี้นะครับเป็นการประกอบพิธีนะครับตอนนี้ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับณลานข้าวช้อนยิ้มแย้งนะครับบ้านเลขที่36หมู่ที่6นะตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2565นะครับก็เป็นวันที่เรียกว่าเป็นฤกษ์ดีนะครับฤกษ์มหามงคลในการประกอบพิธีมงคลสมรสนะครับระหว่างคุณสาริณาเมืองพันธ์นะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บุญโชคยิ้มแย้มนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีในวันนี้นะครับซึ่งการประกอบพิธีนะครับก็ดำเนินมานะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 7:09 นาทีวันนี้นะครับได้รับความเมตตานะครับจากหลวงพ่อพระครูวิสุทธินนทคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเจ้าวาดวัดไซใหญ่นะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับพร้อมด้วยพระครูไพบูลย์อาทรกิจเจ้าคณะตำบลไซน้อยเจ้าวาดวัดไซน้อยแล้วก็พระครูโสพลสาโรภาสเจ้าคณะตำบลบางภาษีเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์นะครับเมตตาเป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์นะครับร่วมกับพระสงฆ์ของวัดไซใหญ่นะครับทั้งหมดนี้9รูปนะครับเมื่อช่วงเช้าการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็การถวายพระทานเช้าแด่พระสงฆ์
แล้วก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา 8:59 นาทีนะครับก็เป็นการแห่ขันมานะครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่บุญโชคนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับรถแห่จากทีมงานรถแห่ซุ้มเมืองการนะครับนะครับพิธีการนะครับก็เริ่มมาตามลำดับนะครับจนถึงพิธีขันหมากนะครับต่างๆการไหว้ผู้ใหญ่นะครับจนเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับก็เป็นการประกอบพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์นะครับเพื่อเป็นการประสาทพรนะครับให้กับคู่บ่าวสาวแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับจะมีงานเลี้ยงนะครับฉลองมงคลสมรสนะครับระหว่างคุณจอยนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่โชคนะในช่วงเวลา 18:09 นาทีนะครับเรียนเชิญนะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงเวลา 18:09 นาทีครับในช่วงเย็นนี้นะครับก็ท่านผู้ใหญ่นะครับได้จัดวงดนตรีนะตั้งเวทีมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะลองเสียงมา2วันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นวันที่จะได้โชว์นะครับเรียกว่ารูปแบบวันนี้นะครับเล่นสดเต็มวงนะครับสำหรับฟิลตายวาไรตี้นะครับซึ่งเป็นวงของท่านผู้ใหญ่บุญโชคยิ้มแย้มนะครับเชิญนะครับท่านใดที่จะถ่ายภาพนะไว้เป็นที่ระลึกนะกับผู้บ่าวสาวนะครับเชิญด้านในนะครับในช่วงนี ครับเรียนเชิญนะครับท่านที่จะถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวจะได้ให้คู่บ่าวสาวนะครับได้พักผ่อนนะครับในช่วงโอกาสลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวหลังจากชุดนี้ขออนุญาตเป็นครอบครัวอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ยังไม่ครบนะครับนะเดี๋ยวหลังจากชุดนี้นะครับขออนุญาตเป็นครอบครัวนะครับอีกภาพนึงนะครับครอบครัวของท่านผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวครอบครัวยิ้มแย้มนะครับเดี๋ยวรออีกรอบนึงนะครับครับขออนุญาตครอบครัวยิ้มแย้มครับอีกรอบหนึ่งครับท่านอดีตกำนันนะครับวิเชียรครับเรียนเชิญเลยครับด้านบนนะครับถ่ายภาพอีกภาพหนึ่งนะครับเรียนเชิญเลยครับท่านอบต.ฮะเรียนเชิญครับ
ครอบครัวอีกหนึ่งภาพครับยังไม่ครบเลยวันนี้นะเพราะว่าต้องดูแลแขกด้วยนะครับด้านนอกยิ้มหน่อยครับนะบอกผู้ใหญ่ยิ้มเขาบอกไม่ใช่อ่ะผู้ใหญ่โชคอ่ะที่ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับของครอบครัวยิ้มแย้มนะครับพี่ๆน้องๆนะครับมาร่วมแสดงความดีครูกุ๊กครับครูกุ๊กครับเรียนเชิญด้านนายด้วยฮะเชิญนะครับบอยครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับใครก็หนึ่งก่อนบอยผมอยู่อีกนานไม่ไรไม่ใช่ใครเดียวคนเดียวตายแล้วช่วยปุ๊บเก็บกล้องหมดแล้วโอ้ไลฟ์สดด้วยนะไปชมไลฟ์สดได้นะครับพิมพ์มาแล้ว
แมวอะไรสักอย่างอเนกกองตกน้ำไปแล้วตัวหนึ่งเมื่อวานนี้เห็นอยู่ตอนนี้ก็มีไลฟ์สดอยู่นะครับท่านนายจะชมนะครับก็เข้าไปชมนะพิมพ์เข้าไปนะครับในอะไรนะ Facebook ครับนะแมวอเนกสตูดิโอครับนะก็เข้าไปชมได้นะเดี๋ยวก็มีงานข้างใดนะครับถ้าสนใจวิดีโอนะพร้อมกับทีมงานไลฟ์สดก็ติดต่อได้นะครับแมวอเนกสตูดิโอครับค่าโฆษณาด้วยนะครับมีท่านใดจะถ่ายภาพบีมไหมครับนะนับ1ถึง10นะฮะถ้าไม่มีจะเก็บแล้วนะครับมาเลยครับเชิญนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสถานที่สวยๆนะครับโดยทีมงาน JK Organize ครับโดยท่านสจ.อดุลนะครับจันแก้วนะครับพร้อมกับคุณครูดุษณีนะสำหรับการจัดสถานที่นะครับรวมถึงการดูแลพิธีการต่างๆนะครับร้านบูราชาถ่ายไหมฮะไม่ถ่ายแล้วมีแพ็กเกจล้างรถฟรีไหมฮะล้างรถฟรีให้คู่บ่าวสาวนะได้ไหมโอเคครับยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับสบตากันครับสบตานะโอ้โหสวยมากครับไม่ได้ตีฮะไม่ได้ตีฮะสบตาครับเอาจมูกชนกันได้ไหมสบตาครับแล้วก็จมูกชนกันนะโอ้โหสุดยอดเลยฮะสั่งอะไรก็ทำหมดเลยดีจริงครับผมนี้นะนี่ต่อนะครับขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เดินทางมาร่วมพิธีในช่วงเช้านี้นะครับสำหรับพิธีในช่วงเช้านี้ก็เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในช่วงเวลา 18:00 นครับกับงานฉลองมงคลสมรสนะครับของคุณสาริณานะครับพร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่บุญโชคยิ้มแย้มครับ 18:00 นครับพบกับวงดนตรีนะครับชุดใหญ่ครับฟรีสไตล์วาไรตี้ครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและพบกันใหม่ครับในช่วงเย็นครับ